ิวโครมญี่ปุ่นเหมือนเคยเป็นชิ้นที่2นี่ซื้อมาจากเซเว่นเหมือนเดิมนะคะขนมญี่ปุ่นจากเซเว่นอันนี้เป็นยี่ห้อฮอนซอลลี่บิสกิตเป็นของเมจินะคะคุณๆเอาเมจินี้มีทั้งไทยและญี่ปุ่นของบ้านเราเนาะอันนี้ซื้อมาอันละ89บาทแพงพอสมควรเลยแต่อย่างว่าน้องคือน้องๆคือทำได้มาแกะกันเลยดีกว่าค่ะอู้ยซองสีสวยจังนี่หน้าตาเป็นสีชมพูแบบนี้นี่นะคะจะเป็นซองเล็กๆแบบนี้เล็กมากอ่ะเล็กเท่านิ้วเลยนี่ข้างหน้าข้างหลังมันแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่าในนี้มีทั้งหมดอยู่1 2 3 4 5 6 7 8อัน8อัน89บาทอันละ11บาทอู้ไส้ไหลเลยไส้ขนมนะคะไม่ใช่ไส้พี่วิงค่ะอุ๊ยมันหักอ่ะอันเนี้ยเมื่อกี้คุณหยิบแรงไปหน่อยไส้เยิ้มๆข้างๆเนี่ยจะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ข้างในบิสกิตนี่แบบอารมณ์เหมือนแบบผุพังง่ายมากแตกง่ายมากเหมือนจะกรอบเข้าไปในปากทันทีลองเลยดีกว่าอร่อยดีค่ะมีความหอมขนมปังนิดๆแล้วก็เรียกว่าอะไรดีไม่ค่อยหวานบางๆกัดแล้วแตกเลยส่วนไส้เนี่ยจะหวานอมเปรี้ยวนิดๆสตรอเบอรี่เนาะแต่ก็มีนมแล้วก็มีช็อกโกแลตตัดอยู่ด้วยเป็นการผสมผสานที่ถูกต้องแพงอ่ะ8บาทได้2คำเลยอ่ะคำไม่เคยกินเวลาเราเก็บก็จะเก็บเหมือนกระเป๋าเขาก็จะเอาตัวตรงนี้ค่ะมันจะมีตัวล็อกๆข้างบนเกี่ยวเอาไว้มันก็จะเป็นกล่องสวยงามเหมือนเดิมเขาจะมีฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะถือว่าอร่อยดีจะแพงไปนิดหน่อยแต่นานๆกินทีก็โอเคนะคะกินมาแล้วแค่อะไรอย่างงี้ซื้อมาแค่ห่อนึงก็กินได้ครบอาทิตย์พอดีค่ะมีแปดอันเนาะแล้ววันนี้พี่ก็ไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีอันใหม่มาให้ดูเองถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะคอมเมนต์ข้างใต้เยอะๆด้วยนะจะได้รู้ว่าชอบอะไรอยากให้รีวิวอันไหนก็บอกกันได้นะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย